ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันแนลรถถังซุปเปอร์เล็กตอบพร้อมกันเรื่องรีแมตช์หลังฝ่ายจัดโพสต์กำลังจะมีข่าวใหญ่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24รถถังจิตเมืองนนท์พร้อมซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ตอบพร้อมกันเรื่องรีแมตช์หลังฝ่ายจัดโพสต์เฟซบุ๊กจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคม2566หลังจากที่รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทพึ่งแพ้ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกามวยไทย3ยกไม่มีชิงเข็มขัดเนื่องจากคู่แข่งตกตาช่างทำน้ำหนักไม่ได้ซึ่งหลายๆคนอยากให้จัดรีแมตช์ไฟต์ดังกล่าวโดยให้ซุปเปอร์เล็กทำน้ำหนักให้ได้เพื่อชิงแชมป์โลกกันโดยกติกา5ยกล่าสุดฝ่ายจัดแข่งขันได้โพสต์ข่าวว่าข่าวใหญ่กำลังจะมาทำให้หลายคนต่างมองกันว่าข่าวนั้นคืออะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เผยถึงการรีแมตช์ในอนาคตนี้ว่าก็อาจจะมีเพราะว่าคุยกับรถถังอยู่แต่เขายังเจ็บมืออยู่รอติดตามกันดีกว่าคิดว่าน่าจะมีครับเป้าหมายของผมจะรีเซ็ตตนเองใหม่หลังจากทำน้ำหนักไม่ได้จะต้องปรับแก้กันใหม่ครับเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาอีกภายในอนาคตส่วนรถถังจิตเมืองนนท์เปิดเผยว่าไฟต่อไปที่มีข่าวว่าฝ่ายจัดจะให้รีแมตช์เดี๋ยวต้องรอพบหมอก่อนครับอีก 2-3 วันแล้วจะแจ้งไปยังฝ่ายจัดแข่งขันว่าจะเป็นอย่างไรและจะเอาอย่างไรกันแน่เพราะยังบาดเจ็บที่มืออยู่ช่วงนี้ก็เตะฟุตบอลไปก่อนผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นช่วงปลายปี2023นี้เลยหรือไม่รถถังตอบว่ามีโอกาสหมดครับแต่ขอรักษามือก่อนเพราะแต่ละไฟนั้นสำคัญมากๆจริงๆเราต้องมารอลุ้นกันดูนะครับว่าไฟนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่การรีแมตช์ระหว่างรถถังกับซุปเปอร์เล็กก็ขอติดตามอัปเดตข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชันแนลขอบคุณมากครับ